ถนนหนทางรถราฉันดูสับสนหลากหลายผู้คนนี่แหละเสน่ห์กรุงเทพเราถึงเจอวุ่นวายแต่เอ๊ะยังดีที่ไม่เหงามาร่วมตีคล้องร้องข่าวตีคล้องร้องข่าวตีคล้องร้องข่าวหากน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างมาเลยตีคล้องกันทางไหนไม่ดีชีวีไม่โอก็รีบมาบอกกันปัญหาอะไรมันต้องแก้ได้มาร่วมกันฝ่าฟันยิ้มรับปัญหามาช่วยกันมาช่วยที่ข้องร้องข่าวกับมือสมองและสองมือที่ข้องร้องข่าวเป็นสิบพันล้านสมองมือที่ข้องร้องข่าวที่ข้องร้องข่าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการตีคล้องร้องข่าวค่ะอยู่กับเรา2คนนะคะ2สาววันนี้ค่ะดิฉันปัจจรีสนสินพงษ์ค่ะค่ะดิฉันสวรักแก้วภูทองค่ะค่ะนะคะวันนี้นะคะเรา2คนประจำการรอรับเรื่องร้องเรียนแล้วนะคะจริงๆก็ต้องบอกว่า24ชั่วโมงเลยนะคะสำหรับช่องทางในการติดต่อสื่อสารของเราใช่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะทางเบอร์มือถือของทางพี่ทีมงานของเรานะคะหากว่าไม่ได้หลับซะก่อนก็จะมีคนมาสแตนบายรอรับอยู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์0848066733โทรมาได้ตลอดเลยนะคะ24ชั่วโมงเลยค่ะใช่ค่ะก็จะเป็นหมายเลขที่ขึ้นไว้ทางด้านล่างนี้นะคะหรือว่าค่ะใครอยากจะส่งมาแบบเป็นเรื่องราว ค่ะเด็กวัยรุ่นแบบต้องเรียบเรียงกันนิดนึงมีอะไรอยากจะส่งมานะคะผ่านทางอีเมล tweekong2014@hotmail.com ค่ะนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะใครที่มีความรู้สึกว่าเจอปัญหานะคะจำอะไรไม่ได้เลยขอให้จำเลข4ตัวนี้เอาไว้ซะหน่อยนะคะ1555สายด่วนกรุงเทพมหานครค่ะใช่ค่ะแล้วก็เพิ่มมาอีก1เบอร์นะคะตอนนี้พี่ฮีโร่ของเราประจำการอยู่ที่สำนักงานเขตนะคะในทุกๆเขตของกรุงเทพมหานครปกติแล้วเขาจะเข้าไปช่วยในเรื่องของมีเหตุการณ์ฉุกเฉินไปดับฟงดับไฟนะคะแต่เชื่อว่าเหตุอัคคีภัยที่ไม่ได้มีบ่อยๆนะคะแต่พี่ๆเขาก็ยินดีช่วยกับพี่ฮีโร่นะคะหมายเลข199มีอะไรนะคะโทรมาได้เช่นเดียวกันค่ะใช่ค่ะยกตัวอย่างปัญหานะคะอย่างที่พี่ๆเขาเคยไปช่วยมาเช่นกรณีงูสัตว์มีพิษเข้าบ้านนะคะหรือแม้กระทั่งไปช่วยชีวิตน้องหมาน้องแมวตามจุดอันตรายต่างๆนะคะค่ะแล้วก็สุดท้ายค่ะ Facebook ของรายการตีคล้องร้องข่าวของเราเลยนะคะเซิร์ชเข้าไปนะคะในกล่องข้อความใน Facebook ของคุณผู้ชมพิมพ์คำว่ารายการตีคล้องร้องข่าวช่อง Metro TV แค่นี้นะคะโพสเป็นคลิปมาเลยโพสเป็นภาพมาเลยอยากแชร์เรื่องราวอะไรให้เราสองคนมาเล่าต่อก็ยินดีอย่างยิ่งเลยค่ะใช่ค่ะเชื่อว่าสำหรับในปีหน้านะคะการแชร์ข้อมูลต่างๆจะมาได้ลื่นไหลแล้วก็รวดเร็วเพราะว่าเดี๋ยว 4G กำลังจะมาใช่ค่ะเร็วปรื๊ดเลยนะคะ มาที่เรื่องที่ใกล้มากๆแล้วใกล้จะถึงนี้นะคะช่วงเทศกาลปีใหม่หลายคนเนี่ยเตรียมกระเช้ากันแล้วนะคะพี่จูนจะมอบให้กับบุคคลอันเป็นที่รักนะคะต้องค่ะก็เป็นอะไรที่ฮอตฮิตเป็นประจำทุกปีแต่ว่าอย่างนึงบางทีพอเราไปซื้อในฐานะที่เป็นผู้บริโภคเนี่ยเขาก็ห่อมาเรียบร้อยแล้วใช่บางคนก็คือจัดมาอย่างสวยงามเลยจะเอาเป็นไซส์ไหนล่ะ 1,000 1,500 2,000 2,500 กันไปใช่ค่ะก็เลือกตามไซส์เลือกตามของที่เรามองเห็นแต่ภายนอกแต่บางทีภายในเนี่ยเราไม่รู้เลยนะคะว่าหมดอายุไปหรือยังนะคะเป็นของดีมีคุณภาพหรือมีแต่กล่องอะไรแบบนี้นะคะซึ่งล่าสุดนะคะทางกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญเรื่องนี้นะคะก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจดูต่างๆอย่างล่าสุดเหมือนกันเขตคลองสามวานะคะเขาก็มีการเตือนมาโดยเฉพาะผู้จำหน่ายพวกกระเช้าของขวัญให้มีการแสดงฉลากวันเดือนปีที่หมดอายุของผลิตภัณฑ์ต่างๆให้ชัดเจนนะคะจะได้ช่วยผู้บริโภคอย่างเรานะคะในการที่เราไม่มีโอกาสได้เห็นพอซื้อไปคนรับก็จะได้ของดีมีคุณภาพจริงๆนะคะโดยท่านผู้อำนวยการเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครค่ะคุณหัสดินปิ่นประชาสันนะคะท่านบอกว่าช่วงนี้ใกล้แล้วจริงๆเทศกาลปีใหม่ทางซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะพี่จูนห้างสรรพสินค้าร้านค้าต่างๆเนี่ยนำพวกผลิตภัณฑ์ของสำเร็จรูปไม่ว่าจะเป็นอาหารนะคะขนมคุกกี้นมผลไม้กระป๋องต่างๆเนี่ยมาจัดใส่กระเช้าสวยงามดังนั้นเพื่อมีส่วนร่วมในการคุ้มครองความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคทางเขตก็เลยขอความร่วมมือมานะคะยังผู้จำหน่ายค่ะให้มีความรับผิดชอบใส่ใจลงไปเวลาจัดกระเช้านะคะก่อนนำไปจำหน่ายให้มีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆซะหน่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ผลิตในประเทศหรือต่างประเทศต้องดูอย่างละเอียดก่อนนำมาจัดลงกระเช้านะคะผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยต้องได้รับอนุญาตถูกต้องจากอย.แล้วต้องมีวันเดือนปีหมดอายุนะคะจะได้รู้ว่าพอถึงวันนี้วันที่จะทานเนี่ยมันยังทานได้อยู่หรือเปล่านะคะใกล้หมดอายุก็ไม่ควรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมอบไปแล้วเนี่ย
คือของมันเยอะงาทานไม่ทันถูกคือมันเหมือนใจเข้าใจเราอะคือถ้าเราต้องซื้อไปให้ผู้ใหญ่แล้วคือมีผู้ใหญ่หลายๆท่านบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ไปเลือกในแต่ละชิ้นแต่ละอย่างด้วยตัวเองแล้วก็ไปซื้อที่มันสำเร็จรูปแต่ถ้าเกิดว่ามีคนที่เขาสนิทกันสมมติอย่างลูกน้ำให้พี่ที่บอกอุ้ยตายแล้วลูกน้ำนี่ของเน่าแล้วมันมีปัญหาอยู่ลูกน้ำก็ไม่ไปซื้ออีกใช่ไหมนะคะอันนี้เนี่ยเรายังคุยกันได้แต่กรณีที่สมมติไม่สนิทกันอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าอ้าวเอาของหมดอายุมาให้ฉันมีเสียความรู้สึกกันได้ถูกต้องเขาก็อาจจะแหมมันเป็นเรื่องที่มันไม่สมควรเนื้อของปีใหม่นานๆทีด้วยนะคะก็ช่วยเหลือดูแลกันนะคะตรงนี้ก็มีการขอความร่วมมือนะคะโดยเฉพาะผู้ที่จำหน่ายพวกกระเช้าเหล่านี้นะคะแล้วก็มีโทษด้วยนะคะในกรณีที่สมมุติไปตรวจพบหรือว่าผู้รับเนี่ยเกิดเห็นกริ้งกร้างโทรมาบอกนะคะอันนี้มีโทษเพราะเข้าข่ายอาหารพวกนี้เนี่ยเป็นอาหารที่ไม่บริสุทธิ์ละมีการปนเปื้อนพวกวัตถุอันตรายโทษก็คือจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะคะทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของผู้รับนั่นเองก็คือประชาชนอย่างพวกเราอย่างไรก็ตามนะคะกรณีที่เราเป็นพลเมืองดีไปเจอพวกกระเช้าที่ดูแล้วเนี่ยมันไม่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมโทรมาเลยสายด่วนอย.ค่ะคุณผู้ชม1556ค่ะโอ้โหแล้วก็ที่สำคัญนะคะเขาบอกว่าในปีนี้ยังเป็นสโลแกนเดิมอยู่นะให้เล่าเท่ากับแช่งใช่ค่ะเพราะฉะนั้นใครที่จะซื้อก็เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ดีนะคะส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กันและกันไปนอกจากนี้ค่ะในเรื่องของเทศกาลวันปีใหม่นะคะถึงแม้ว่าจะใกล้เข้ามาแต่ในหนึ่งเรื่องราวนี้ยังไม่เคยหมดไปเลยจากประเทศไทยเพราะว่าแหมเราอากาศร้อนอากาศชื้นมีแหล่งต่างๆที่จะทำให้เกิดโรคเกิดยุงได้นะคะทางด้านของสำนักงานเขตหลักสี่เขาได้มีการจัดกิจกรรมเก็บยางปลอดยุงปลอดโรคยางในที่นี้ก็คือยางรถยนต์ค่ะสำหรับนะคะในสถานบริการต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่เปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางหรือแม้แต่ประชาชนธรรมดาเนี่ยที่มีการเก็บยางรถยนต์เอาไว้บางคนคิดว่าเอ๊ะจะเก็บเอาไว้ขายหรือจะเก็บเอาไว้นะคะเพื่อทำสิ่งแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์ต่างๆแต่หารู้ไหมว่าบางทีเก็บแล้วเนี่ยมันเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงร้ายนะคะพาหะโรคอย่างดีบางคนไม่รู้เก็บยางไว้ทำอะไรนะเผื่อไปนั่งยางหรือเปล่าเผื่อพาคนที่บ้านไปนั่งยางไม่ดีนะคะมันผิดกฎหมายด้วยแล้วก็จะไปถึงแก่ชีวิตได้ซึ่งค่ะต้องขอบคุณทางผู้อำนวยการเขตหลักสี่นายณรงค์จงแจ่มฟ้านะคะได้มีกำหนดจัดกิจกรรมเก็บยางปลอดยุงปลอดโรคซึ่งค่ะพาหะนำโรคโรคไข้เลือดออกเนี่ยส่งทำให้มีผู้เสียชีวิตนะคะในแต่ละปีเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุเลยนะคะรวมถึงคนที่รู้เท่าไม่ถึงการเวลามีไข้เลือดออกนะคะหรือว่ามีไข้ขึ้นสูงแล้วไม่ได้ไปหาหมออย่างทันท่วงทีค่ะสำหรับในกิจกรรมครั้งนี้วันที่29ธันวาคมนี้นะคะเป็นต้นไปที่ซอยงามวงศ์43ซอยละออทิพย์ซอยวิภาวดี64ท่านใดต้องการทิ้งยางรถยนต์เก่านะคะนำออกมาวางรวมไว้ที่บริเวณริมถนนสายหลักสายรองในชุมชนดังกล่าวบางคนขายได้นะแต่มันขายได้ไม่เท่าไหร่หรอกไม่ได้เป็นมูลค่าเยอะถ้าเกิดว่าคุณเอาออกมานะมีคนมาช่วยทิ้งช่วยเก็บให้ท่านจะได้รับความสะดวกสบายมากกว่าใช่ค่ะเห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะว่าบรรดายางเก่าๆบางทีเนี่ยคือถ้าเราไม่ได้รับทราบข้อมูลแล้วก็คิดไม่ถึงเหมือนกันน้ำไปขังนิดเดียวเนี่ยแต่กลายเป็นสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ของบรรดายุงนะคะมาปล่อยไข่อะไรไว้เต็มไปหมดเลยใช่ค่ะต่อมานะคะทางด้านของกิจกรรมวันเด็กแม่ไล่เรียงกันไปเรียกว่าหลังจากคริสต์มาสปีใหม่นะคะก็จะถึงวันเด็กก่อนวันเด็กปีนี้ก็ตรงกับวันที่10มกราคมนะคะวันเสาร์ที่2นะคะของเดือนมกราคมสำหรับกิจกรรมที่จะมีเกิดขึ้นค่ะต้องถือว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยใส่ใจตั้งแต่เยาวชนตัวเล็กๆเลยนะคะเราพัฒนาศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนค่ะแล้วก็มีการจัดกิจกรรมอย่างดีเลยไม่ว่าจะเป็นค่ะเพื่อทั้งตัวเด็กเองหรือว่าผู้ปกครองของเด็กนะคะในการพัฒนาหาอาชีพที่จะเสริมรายได้ด้วยซึ่งกิจกรรมนี้ค่ะที่ทางสำนักงานเขตมีนบุรีนะคะแจ้งเปิดศูนย์เด็กเล็กบ้านเกาะค่ะสำหรับท่านใดที่มีลูกเล็กเด็กแดงที่เพิ่งเกิดเพิ่งคลอดยังไม่ถึงวัยเข้าเรียนนะคะในส่วนของทางประถมวัยอนุบาลนะคะก็สามารถเข้าไปเรียนก่อนวัยเรียนกันได้โดยนายสมพศพงษ์เสมาผู้อำนวยการเขตมีนบุรีค่ะได้รับงบประมาณไปนะคะก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่ชุมชนสุเหร่าบ้านเกาะเพื่อให้เป็นต้นแบบของกรุงเทพมหานครอันนี้เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าต่อไปปีหน้าเป็น AEC ไม่ใช่แค่เด็กไทยอย่างเดียวอาจจะมีทั้งเด็กของลาวพม่านะคะเวียดนามต่างๆเนี่ยเข้ามาแต่เราก็เปิดโอกาสทางการศึกษานะคะโดยขาดให้ทางด้านของสำนักงานเขตมีนบุรีค่ะเป็นนะคะในจุดต้นแบบที่จะเข้าไปดูว่าทั้งในเรื่องของการก่อสร้างในเรื่องของการสอนในเรื่องของสื่อการเรียนการสอนต่างๆเนี่ยมีการวางแผนไว้อย่างไรบ้างและสำหรับค่ะจะเปิดศูนย์นะคะครั้งนี้จะเปิดศูนย์วันที่9มกรา
ราคมเพราะว่าวันที่10เนี่ยตั้งใจให้น้องๆไปร่วมสนุกกับกิจกรรมวันเด็กนะคะของทางสถานที่ราชการหรือว่าจะเป็นทางในส่วนของทางศูนย์ต่างๆที่จัดเอาไว้นะคะซึ่งค่ะเปิดตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปประชาชนที่สนใจค่ะน่าสนใจมากเขามีฝึกอาชีพด้วยไปตัดผมเสริมสวยนวดแผนไทยรวมถึงค่ะจะมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นะคะก็ลองไปตรวจวัดความดันนะคะวัดสายตารวมถึงตรวจเลือดมีเบาหวานแล้วก็มีของดีราคาถูกซึ่งเป็นของชุมชนนะคะมาจำหน่ายกันด้วยซึ่งก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะเดินทางไปเป็นพิธีในวันจะเดินทางไปเป็นประธานในพิธีในวันเปิดงานด้วยค่ะใช่ค่ะก็เป็นงานที่น่าไปอีกงานหนึ่งนะคะแต่ว่าในส่วนของเขตห้วยขวางก็ไม่น้อยหน้ากันมีงานดีๆมาฝากกันค่ะพี่จูนหลายคนพอถึงวันศุกร์ทีไรเนี่ยรู้สึกเบิกบานกว่าปกติเลยนะคะวันศุกร์แห่งชาติใช่ค่ะวันศุกร์สุขสุขนะคะทางเขตห้วยขวางก็มีกิจกรรมนะคะชื่อว่าโครงการตลาดนัดสุขสุขสุขแรกก็คือวันศุกร์สุขที่สองก็คือความสุขนั่นเองประจำปีงบประมาณ2558นะคะก็คือทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือนค่ะพี่จูนแหล่งช้อปปิ้งของสาวๆห้วยขวางนะคะเขาก็จะมีการจัดกิจกรรมพิเศษเป็นงานเทศกาลของฝากของขวัญต้อนรับวันปีใหม่ค่ะคุณผู้ชมวัตถุประสงค์ก็คือสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้กับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายในพื้นที่เขตห้วยขวางด้วยนะคะแล้วก็ให้พวกเราเนี่ยไปกระตุ้นเศรษฐกิจการไปช้อปกันนะคะใช้จ่ายเงินให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นช่วงปีใหม่นี้นะคะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปก็ไปช้อปกันได้จนถึง26ธันวาคมตั้งแต่7โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นเลยนะคะคุณผู้ชมที่ลานข้างหอพระและทางเดินด้านหน้าฝ่ายทะเบียนที่สำนักงานเขตห้วยขวางนั่นเองมีหมดเลยนะคะพี่จูนโอท็อปผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มอาชีพมากมายของดีราคาประหยัดด้วยสำคัญมากดังนั้นนะคะขอเชิญชวนเลยนะคะประชาชนในพื้นที่เขตหรือใกล้เคียงหรือแม้กระทั่งไม่ใกล้แต่อยากไปร่วมช็อปก็ยินดีนะคะตามวันเวลาดังกล่าวเลยอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมก็โทรไปถามเบอร์นี้ค่ะ022779100ถึง3ต่อ7488นะคะเป็นเบอร์ของทางฝ่ายพัฒนาชุมชนเขตห้วยขวางค่ะใช่ค่ะเพราะว่าสำหรับทางสำนักงานเขตห้วยขวางเขาก็เดินทางสะดวกนะมีทางรถเมย์ผ่านหลายสายมีรถไฟฟ้าใต้ดินผ่านนะคะใครที่สนใจก่อนจะกลับบ้านตัวเองไงแวะลงก่อนที่สถานีห้วยขวางแล้วก็ไปเดินดูซิว่าเขามีอะไรกันบ้างนะคะมาถึงค่ะสำหรับสำนักงานเขตหนองแขมในครั้งนี้แหมต้องปรบมือให้เลยนะคะเพราะว่าได้เป็นลำดับที่3นะคะจากทั้งหมด50สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครค่ะโดยนะคะทางรายการตีคล้องร้องข่าวขอร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะกับทางสำนักงานเขตหนองแขมที่ท่านค่ะได้เข้ารับรางวัลการจัดอันดับมาตรฐานการให้บริการของสำนักงานเขตแสดงว่าแหมพอเข้าไปถึงแล้วต้องเจ้าหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสทำงานกันได้อย่างรวดเร็วหรือว่าให้ข้อมูลกับประชาชนได้แบบเคลียร์ชัดเจนนะไม่แน่ใจว่าเขามีหลักเกณฑ์อย่างไรกันบ้างนะคะในการตัดสินตรงนี้โดยค่ะมีการตัดสินมานะคะจากทั้งหมด50เขตและส่วนราชการในสังกัดเขตหนองแขมได้แก่ฝ่ายโยธามีผลการประเมินจากอันดับมาตรฐานอยู่ในลำดับดีเยี่ยมเป็นลำดับที่1ด้วยโดยนายพิบูลเวคะวากยานนท์ผู้อำนวยการเขตหนองแขมเข้ามารับรางวัลนะคะจากทางหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งก็จัดกันไปนะคะในวันที่18ธันวาคมแต่ว่าครั้งนี้เดี๋ยวเราไปรับทราบกันดีกว่าว่าสำหรับการรับรางวัลในครั้งนี้นะคะแหมมีความยินดีกันอย่างไรบ้างในเขตหนองแขมนะคะเราจะได้ไปพูดคุยค่ะกับทางผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองแขมคุณไพโรจน์โตเทศค่ะคุณไพโรจน์โตเทศผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองแขมนะคะครับผมค่ะก่อนอื่นแสดงความยินดีด้วยก่อนเลยนะคะที่ได้รับรางวัลค่ะครับขอบคุณอย่างสูงครับครับค่ะสำหรับในการรับรางวัลครั้งนี้ค่ะจากใน50เขตของกรุงเทพมหานครไม่ทราบว่ามีหลักเกณฑ์การประเมินอย่างไรบ้างคะสำหรับรางวัลนี้ค่ะหลักเกณฑ์โดยเป็นการจัดอันดับนะครับมาตรฐานนะครับการให้บริการนะครับของกรุงเทพมหานครนะครับของแต่ละสำนักงานเขตนะครับซึ่งในเกณฑ์นั้นก็จะดูในเรื่องของสภาพแวดล้อมในการทำงานนะครับระบบการบริหารนะครับเรื่องระบบการบริการประชาชนนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีมาตรฐานอยู่นะครับเกณฑ์ในการให้คะแนนนะครับค่ะคือจะเป็นการจัดลำดับให้คะแนนจากประชาชนหรือว่าเป็นหน่วยงานกลางที่เข้ามาจัดอันดับให้อะคะท่านคะเป็นหน่วยงานกลางครับของกรมสรรพากรแต่งตั้งมาประเมินนะครับค่ะ
แล้วสำหรับในรางวัลครั้งนี้คิดว่าในความโดดเด่นการดูแลการให้บริการของสำนักงานเขตหนองแขมเนี่ยมีความพร้อมแล้วก็ประชาชนเนี่ยถูกใจตรงไหนบ้างคะถ้าจากในการประเมินของประชาชนค่ะในภาพรวมของพี่น้องประชาชนนี่ครับก็ประชาชนก็ให้คะแนนอยู่ในระดับที่สูงมากนะครับของการให้บริการของสำนักงานเขตหนองแขมของเราเพราะว่าจากการที่มีการออกสำรวจนะครับโดยกองงานผู้ตรวจของกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับก็สรุปมาว่าเราได้รับความพึงพอใจจากพี่น้องประชาชนสูงสุดเลยนะครับค่ะครับแล้วสำหรับในการวางแผนการเตรียมงานนะคะครับทั้งหมดเราก็กำหนดเป็นนิสัยทัศน์ไว้นะครับว่าในปี2557เนี่ยนะครับมาตรฐานบริการของสำนักงานเขตหนองแขมอยู่ในระดับดีเยี่ยมนะครับประชาชนพึงพอใจในการบริการของส่วนราชการนะครับในส่วนของสำนักงานเขตหนองแขมของเรานะครับเป็นการกำหนดนิสัยทัศน์ไว้แล้วก็ตั้งเป้าหมายไว้เลยว่าเราจะอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมทั้ง10ฝ่ายนะครับทั้ง10ฝ่ายค่ะหรือ10ส่วนราชการนะครับ10ฝ่ายนี้มีฝ่ายไหนบ้างคะผู้ช่วยจะมีตั้งแต่ฝ่ายปกครองนะครับฝ่ายทะเบียนนะครับฝ่ายโยธาฝ่ายสิ่งแวดล้อมรายได้ฝ่ายรักษาความสะอาดฝ่ายการศึกษาฝ่ายการคลังนะครับฝ่ายเศรษฐกิจอุปถัมภ์ก็ฝ่ายพัฒนาชุมชนทั้งหมด10ฝ่ายด้วยกันซึ่งเป็นส่วนราชการในสังกัดของสำนักงานเขตของเรานะครับซึ่งปรากฏผลแล้วก็เราได้ดีเยี่ยมทั้ง10ฝ่ายเลยครับก็คือว่าเรามีวิสัยทัศน์ว่าจะต้องมีความพร้อมทั้ง10ฝ่ายทั้งทุกด้านของทางหน่วยงานครับก็ดำเนินการตามวิสัยทัศน์นะครับก็ใช้หลักของการวางแผนนะครับเรื่องของการวางแผนนะครับก็จะมีการจัดการวางแผนไว้มีการประชุมหัวหน้าฝ่ายนะครับและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมกันประชุมความคิดเห็นนะครับแล้วก็เมื่อวางแผนแล้วเราก็มีนำไปสู่การปฏิบัตินะครับตามขั้นตอนในการที่กำหนดแผนไว้นะครับจากนั้นก็จะมีการตรวจสอบนะครับผลการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนของแผนว่ามีปัญหาได้เกิดขึ้นหรือไม่นะครับอะไรที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะครับสุดท้ายเลยก็คือการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่มีปัญหานะครับก็เมื่อดำเนินการนะครับทั้ง4ขั้นตอนนี้นะครับก็นำสู่ความสำเร็จที่เราได้รับการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยมนะครับเป็นระดับที่3ของกรุงเทพมหานครนะครับและสำหรับในการรับรางวัลครั้งนี้ทางเขตจะมีการฉลองในการรับรางวัลอย่างไรบ้างไหมคะหรือว่าถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนในองค์กรสำนักงานเขตหนองแขมคะก็บำรุงขวัญเราได้รับรางวัลในส่วนนี้มาเนี่ยนะครับเป็นเงินรางวัล1 ล้านบาทนะครับ1 ล้านบาทนี่กรุงเทพมหานครก็ไม่สามารถจะนำไปจัดการฉลองหรือว่ามอบก่อนได้เพราะว่าเป็นเงินรางวัลที่จะต้องนำมาพัฒนาครับงานด้านการบริการให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในหมวดของค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพราะฉะนั้นเรื่องการจัดซื้อจัดอย่างอื่นเนี่ยนะครับก็คงทำไม่ได้นะครับแต่ว่าโล่รางวัลนะครับพี่น้องเราชาวหนองแขมนะครับก็มีความกำลังใจสูงมากขึ้นนะครับและก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจนะครับที่ทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับที่จะทำให้มาตรฐานบริการของเรามีมาตรฐานสูงนะครับและก็เป็นที่พึงพอใจของพี่น้องประชาชนนะครับก็ตอนนี้อยู่เป็นประเด็นว่าเราก็มุ่งมั่นนะครับที่จะดูแลพี่น้องประชาชนให้เต็มที่นะครับให้อยู่ในระดับความเข้าใจสูงที่สุดนะครับก็เรียกว่าได้รางวัลมาเพื่อที่จะมาพัฒนาพื้นที่ทางเขตหนองแขมต่อไปส่วนโล่รางวัลก็จะทำให้มีกำลังใจในการร่วมใจที่จะพัฒนาแล้วก็ทำงานด้านบริการให้ดีเยี่ยมต่อไปมากยิ่งขึ้นด้วยสำหรับในการพัฒนาของเขตหนองแขมทางผู้ช่วยคิดว่ายังต้องพัฒนาในด้านไหนต่อด้านใดเป็นพิเศษไหมคะในส่วนของการบริการที่น้องประชาชนก็วันนี้เราก็จะพยายามปรับปรุงนะครับระบบ
พื้นที่นะครับให้เป็นแหล่งเรียนรู้นะครับให้มากที่สุดของทั้งพี่น้องประชาชนเองและก็ในส่วนของเด็กและเยาวชนนะครับเพื่อที่จะให้สำนักงานเขตนั้นเป็นส่วนหนึ่งนะครับการที่จะให้ประสบการณ์กับพี่น้องประชาชนดังนั้นก็จะตอนนี้ก็มีการกำหนดว่าเราจะนอกจากจะกำหนดเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วเนี่ยก็จะจัดระบบของห้องสมุดนะครับห้องสมุดเพื่อบริการกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับห้องเป็นห้องปฏิบัติของเขตนะครับเพื่อที่จะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลต่างๆนะครับให้กับข้าราชการเราเองแล้วก็ในส่วนของพี่น้องประชาชนที่จะมาใช้บริการนะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ทำให้เขตของเรามีความยั่งยืนนะครับที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้ทางผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตนะคะได้ฝากถึงประชาชนในพื้นที่เขตน้องแขมรวมถึงประชาชนในกรุงเทพมหานครค่ะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่เขตน้องแขมนะครับที่ให้ความร่วมมือนะครับร่วมแรงกับในเรื่องของการพัฒนานะครับการมาบัดคุ้มกันมุ่งสุดเนี่ยนะครับก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับในพื้นที่จริงๆทำให้เขตของเราแล้วก็ข้าราชการของเรานั้นนะครับมีความกำลังใจนะครับที่จะทำงานบริการนะครับโดยยึดหรือว่าพี่น้องประชาชนสำคัญที่สุดนะครับก็ต้องขอบพระคุณพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับที่ให้กำลังใจกันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ข้อสำคัญก็คือว่าความร่วมมือจากชุมชนนะครับในพื้นที่ของเราค่อนข้างมากทีเดียวนะครับค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณอย่างสูงนะครับในวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณไพโรจน์โตเทศค่ะผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตน้องแขมสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะแหมขอบพระคุณนะคะนะคะเรื่องดีๆแบบนี้ต้องอวดเลยเขตผมเขตผมนี่บอกว่าเขาไปติดต่อแล้วรู้สึกว่ามันสะดวกสบายเลยใช่ไหมคะสบายทุกคนยิ้มแย้มนะคะไม่มีที่มันจะแบบหน้าบึ้งหน้างอบุดบึ้งเราไปเราก็รู้สึกว่าเออกันเองอะไรแบบนี้ใช่ไหมก็ดีใจด้วยนะคะตอนที่สำนักงานเขตที่บ้านเชื่อว่าประชาชนทุกเขตค่ะอยากจะได้รับนะคะการดูแลที่ดีแบบนี้และเชื่อว่าจากในอีก47เขตที่ไม่ได้รับรางวัลนะคะหากท่านค่ะมีการพูดคุยนะคะรวมถึงการให้บริการที่ดีเยี่ยมเชื่อว่าแหมรางวัลก็ต้องไปถึงอย่างแน่นอนใช่ค่ะเรารอนะคะที่จะมีการประกาศนะคะว่าเป็นของเขตนี้เขตนี้เขตนี้ทุกเขตเลยใช่ค่ะค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวค่ะช่วงหน้ามาดูกิจกรรมช่วงที่ผ่านมานะคะสัปดาห์นี้ค่ะหลายเขตเขาไปบำเพ็ญประโยชน์ไปทำกิจกรรมที่น่าสนใจกันมามีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาทบทวนให้ฟังค่ะถนนหนทางรถราฉันอยู่สับสนหลากหลายผู้คนนี่แหละเสน่ห์กรุงเทพเราถึงเจอวุ่นวายแต่เอ๊ะยังดีที่ไม่เหงามาร่วมตีของร้องข่าว